สวัสดียามเช้าครับท่านฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในะรายการ c o Vision ในช่วง New Dimensions นะครับกับผมดร์ุญชัยโกศลธนากุลวันนี้จะพูดถึงพลานุภาพของการสวดมนต์เป็นประจำนะครับจะเน้นถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับอะไรบ้างจากการสวดมนต์และเราจะมีวิธีการสวดมนต์ยังไงจึงจะถูกต้อง แยบยนต์และเกิดผลสมตามปรารถนานะครับท่านผู้ฟังครับที่มาที่ไปคือว่าเมื่อใครก็ตามที่มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหรือไปเที่ยวพระชวังแวร์ไซเนี่ยเมื่อเข้าไปท่านจะประหลาดใจมาว่าจะเห็นนะฮะท่านบูชาที่พระเจ้าหลุยส์สี่ซึ่งเป็นระดับมหาราชของยุโรปเลยนะครับทุกเช้าพระองค์ท่านจะนั่งคุกเข่านะฮะสวดมน ขอพรจากพระเยซูเจ้ามันหมายความว่าอะไรทุกวันท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าบางวันเนี่ยท่านต้องออกเปลี่ยนแปลพระชถานออกจากกรุงแวร์ไซนะครับจะไปรบก็ดีหรือไปตามจังหวัดแคว้น,นต่างก็ดีเนี่ยพระองค์ท่านก็จะต้องหาเวลาปริเวกสวดมนต์เป็นประจำทุกวันจริงไม่จริงก็คือเลยครับท่านเป็นจากพระพัรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง ในยุโรปที่ยากที่หาผู้ทัดเทียมได้นะครับมีผลงานหลา,หลายหลายอย่างที่เอ่อกล้องไกลไปทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระช่องแวร์ไชต่างๆเป็นต้นนะครับฉะนั้นการสวดมนต์น่าจะสําคัญหรมั้งนะฮะและจกักรพรรดิระดับพระเจ้าหลุยสียังสวดนมนต์เป็นประจําทุกวันนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านผู้ฟังครับนะฮะ ทุกวันเนี่ยเรากลับบ้านก่อนนอนแล้วไม่เคยลืมที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือ iPhone, iPad นะฮะต่างๆนีตลอดเวลาแต่อันิจาเราลืมชาร์จแบตเตอรี่ของพลังจิตของเรานะครับท่านผู้ฟังครับทุกความคิดที่เราใช้เป็นในการที่จะต่อสู้ดิ้นรนนะค้นขวายหรือทำเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้เป็นจริงเนี่ยจะต้องใช้กำลังสมาธินะครับนั่นหมายความว่าแต่ละวันนี้มันค่อนข้างเหนื่อย พราะเราต้องคิดตลอดเวลาความคิดใช้พลังงานเยอะและวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วนะครับก็คือใช้กลูโคสใช้ออกซิเจนใช้สารอาหารต่างๆเยอะแยะเลยพลังงานทั้งหมดที่เรากินแต่ละวันเนี่ยยีถูกส่งไปนะฮะเลี้ยงหล่อเลี้ยงสมองเพื่อใช้ในการครบคิดต่างๆนะครับจิตก็เหมือนกันยิ่งคิดมากจับประเด็นได้ถูกเลยนะครับพลังสมาธิ รหรือพลังจิตยิ่งล่อยหลอลงไปเรื่อยๆนั่นก็คือที่มาจะต้องหยุดความคิดหรือเติมพลังสมาธิเพื่อให้ไม่ได้หยุดพักหยุดพักเพื่อให้มีพลังแรงขึ้นในการที่จะดําเนินชีวิตประจําวันต่อไปนะครับคนที่สมาธิน้อยยกตัวอย่างนะครับอึดอัดงุดหงิดหุนหันพันแล่นนะครับมีแต่ความไม่พอใจบ่นตลอดเวลานั่นหมายความในจิตเขาเนี่ยไม่มีกําลังสมาธิไม่สามารถที่จะต้านพลังภายนอก ที่กระทบจิตใจทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นคนพูดจาไม่ดีกิริยาหยาบคายเงี้ยแล้วก็โมโหโทันทีถูกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจาคนที่สมาธิอ่อนหรือสมาธิน้อยสรุปก็คือเราจําเป็นจะต้องสร้างสมาธินะฮะโดยการสวดมนต์เพื่อให้สมองมันแข็งแรงจิตมันมีพลังที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปอย่างผาสุก ธรรมูฟังนะครับนี่ก็คือประโยชน์ทั่วไปและที่สาคัญที่ทำไมวัดผู้เกี่ยวเรื่องการสวดมนต์นะครับคือถ้าคนถามผมว่าทําไมอาจารย์ประสบความสำเร็จได้ร่มสิบเจ็ทุนนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้เรียนสือก็เยอะนะแล้วก็ใจดีเนี่ยทำยังไงจนถึงบรรลุสิ่งต่างและที่สำคัญคือเค่อนข้างมีความสุขพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นตัวเองหามาได้นะครับด้วยความสุจริตนะครับ คำถามก็คือทําไมทําได้ผมจะตอบคําเดียวเท่านั้นนะครับก็คือด้วยพลานุภาพของพระคถาชีเดเป็นชรนทั้งสูตรมันได้อายุสิบสองท่านผู้ฟังส่วนจนสอบพารชั้นเข้าลุยนเตรียะดมนะฮะเข้าจุฬาเรียนต่อโทเรียนต่อเอกทั้งยอฟเพนซิเวเนียยอฟเวอร์จินเนียในทางด้านความสมระหว่างประเทศคําถามก็คือทําไมทําสิ่งที่คนธรรมดาเนี่ยค่อนข้างยาก แต่เราทําได้ด้วยพลานุภาพของพากคาถาชีมันชรนก็คือสัมผัสมาแล้วประสบมาแล้วเนี่ยแค่นั้นไม่พอนะครับลังจกสอนซื้อเป็นสิบกว่าปีท่านผู้ฟังนักศึกษาผลที่ประสบความสําเร็จได้ทุนเป็นล้านล้านห้าล้านก็คือเลือเปียโทปีหนึ่งก็ประมาณสองล้านกว่าสองปีคือห้าล้านหรือถ้าห้าปีบริเเอกก็คือสิบล้านปรากฏว่านักศึกษาที่ได้ทุนเห้าล้านหรือสิบล้านนะจากหน่วยงานต่างๆทั้ง,ทงภายในและภายนอกประเทศ ดังสวดพระคาถาชีวัญชรนที่ผมแนะนําแล้วก็ย้ําเช้าสายบ่ายเย็นเกือบทุกคาบนะครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลต้องสวดพระคาถาอย่างต่ำเจ็ดถึงเก้าครั้งปรากฏว่า b e l i e v ิ i อ o น not นันกึกษาเหล่านี้ท,ท,ทุกๆคนที่ประสบอสศวิยนะครับสวดพระคาถาชีวชรนเป็นอาจินจนเป็นส่วนหนึ่งของเดล l y แอคทิวิตีสกิจวัตรประจําวันแล้วนะครับและทุกคนหนังชื่อว่าพลังสมาธิที่เกิดจากการสวดพระคาถาชีวัญชรนอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จ ตราบจนถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังมันไม่ตลกนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีประจักษ์พยานแม้แต่กับผู้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้พูดและจากลูกศิษย์ของผู้พูดเองซึ่งประสบการณสำเร็จยังไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้เลยนะครับคนเหล่านี้ต่างมีสิ่งที่เหมือนกันอันหนึ่งก็คืออะไรครับพระคาถาชีวบัญชรท,ที่สวดน,นะจนเข้าไปในดีเอเเข้าไปในโครโมโซโมวาง,งัันเถอะ คราวนี้เรามาดูส่วนที่1ก่อนนะครับหลังจากรา,าบบดูว่าการสวดมนต์เนี่ยมันจําเป็นมันมีประโยชน์นะครับเราจะมาดูว่านะครับประโยชน์จริงๆเนี่ยชัดๆของการสวดมนต์มีกี่ข้อผมสามารถลิสต์มาได้ทั้งหมด4ข้อใหญ่ๆเลยนะครับเตรียมปากกาแล้วก็สร้างภาพตามไปด้วยนะครับฟังด้วยความตั้งใจท่านจะเข้าใจว่ามันสําคัญจริงๆมันมีประโยชน์จริงๆประโยชน์ที่เห็นได้โดยฉับพลันทันทันด่วนตอนนี้ก็คือการสวดมนต์เนี่ยฝึก ให้เราจิตใจเราเนี่ยรู้จักปล่อยวางความคิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาละใครๆก็รู้นะเรื่องมัวหมองเรื่องทุกข์ใจเรื่องที่เกี่ยวกับนิวอร์5หความอยากมีอยากเป็นอยากได้ความเบื่อหน่ายความอาฆาตความฟุง้งซ่านลังเลสงสัยเนี่ยใครๆก็อยากจะกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจแต่ทําไม่ได้ เ,เหตุผลก็คือกำลังสมาธิไม่พอด้วยการสวดมนต์เนี่ยจะสามารถฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางความคิดที่เป็นอกุศลได้อย่างรวดเร็ววันส r a ฟอโดยฉับพลันเลยทำไมจึงทำได้เพอราะลอกที่สวดมนต์เนี่ย โดยธรรมชาติเนี่ยเรามีครับเทรนนิ่งอยู่แล้วเทรนนิ่งอะไรที่ผู้ฟังก็คือขณะที่ตั้งใจสุดรับรอเดี๋ยวามฟุง้งซ่านต้องโผล่ขึ้นมาจากขึ้นมาจากจิตใจเราเองหรือจากเสียงข้างๆนะครับที่มันผุดขึ้นมากระทบสประศาสรเราอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันมีสองแบบที่หนึ่งพุดธขึ้นมาเองหรือจากอายตราภายนอกเช่นเสียงเนี่ยกระทบเรานะฮะการปรุงแต่งฟุง้งซ่านย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ แต่เราข่มใจแล้วตัดใจเราไม่คิดต่อมาละฝึกไปเรื่อยๆสมองแข็งแรงสิครับ Use it or lose it เนี่ยนั่นหมายความว่าการสูตนน์เนี่ยเป็นเทรนนิ่งแพลตฟอร์มเป็นเะครับเวทีฝึกเรานะสนามฝึกเราให้เราจิตเข้มแข็ง จิตมีพลังเนี่ยรู้จักรูอ้อาการของอาการรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้อะไรเรื่องที่ฟุง้งซ่านปล่อยวางสิ่งที่ไร้สาระทันทีท่านผู้ฟังลองสร้างภาพสิครับถ้าท่านฝึกเช้าสายบ่ายเย็นฝึกทุกวันเนียนในการสวดมนต์จิตก็จะมีพลังมากขึ้นถูกไหมครับสามารถที่จะอะไรครับรู้เท่าทัานความฟุง้งซ่านและรู้วิธีปล่อยวางความฟุง้งซ่านหรือความอึดอัดหงุดหงิดพวกนิาทีฟดต่อทั้งหลายได้โดยฉับพลันอย่างรวดเร็ว นะเหมือนม้าที่ฝึกจนเชื่องเหมือนลิงที่ฝึกจนเชื่องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่างๆกับเจ้าของแล้วก็บริเวณรอบข้างนะครับลิงไปเก็บมะม่วงมะพร้าวก็ได้หรือแสดงกิจกรรมต่างๆเพื่อหาเงินหาทองก็ได้ถูกไหมครับเพราะการสวดมนต์นี่แหละคือเป็นโอกาสทองที่เรามีโอกาสใช้พลังจิตเนี่ยฝึกในการนะครับตัดความคิดตัดความคิด ฝึกไปเรื่อยๆฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อาจจะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาหรือภาพที่เราไม่อยากจะเห็นเสียงที่เราไม่อยากด้ได้ยินเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้โดยฉับพลันโดยไม่คิดต่อและปรุงต่อเมอื่ออึดอัดทั้งหมดทั้งหลายมาจากการสวดมนต์ไม่ใช่รือครับท่านผู้ฟังนะฮะและเมื่อเราฝึกมากๆเนี่ยเราก็จะได้ครอบหกของมรรคแปด คือสัมมาวายามะเพียรชอบก็คืออะไรครับความคิดไม่ดีขึ้นตัดทิ้งเนี่ยว่างๆก็ไม่คิดขึ้นมานะฮะความคิดดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจคิดตลอดเวลาในสินี้เป็นประโยชน์และความสุขและกุศลต,ตัวเราและผู้อื่นถูกไหมครับนะฮะผลที่ตามมาคือเมื่อฝึกได้เนี่ยเราจะไม่เป็นโรคจิตโรคจิตคืออะไรครับโรคเครียดโรคปริวิตตกกังวลว้าวุ่น โลกจะต้องระเบิดแผ่นดินจะต้องไหวนะครับอนาคตมันมืดมัวล้เกินจะทำยังไงนะและที่ร้ายสุดอาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำฟุง้งซ่านของเกา่เกาตลอดเวลาหรือไม่ก็กังวลในเรื่องอนาคตลองสร้างภาพก็สมมติแล้วก็ม,ม,ม,มีทุกสอ,สองอย่างนะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกในอดีตก็เรียกว่าสัญญาขันโทก็คือนั่งครับรีเพลย์เมมโมรีที่น e g a t i ตลอดเวลาว่างๆก็คิดเรื่องน e g a t i อดีตพระเจ้าให้ตัดทิ้งขันห้า ตัดไม่ได้เพราะคุณไม่เคยสวดมนต์เป็นประจําคุณไม่เคยฝึกสมาธินะฮะแต่ถ้าเราสวดนะ่ยบ่อยๆเป็นประจําแล้วก็เริ่มคล่องละแล้วก็ตัดอดีตได้ปิดเนะี่ยไม่คิดถึงเรื่องนอนาคตได้เพราะอนาคตมันไม่คิดนะท่านผู้ฟังคุณทําต่างๆสิ่งต่างๆในปัจจุบันเดี๋ยวจะก,กอ่อให้เกิดผลต่อไปในอนาคตเองมิใช่หรือพูดก็พูดได้ท่านเคยถามตัวเองไหมแต่ทําไมทําริงยากเหลือเกินเป็นเพราะกําลังสมาธิไม่พอ ฉะนั้นต้องหันมาสวดมนต์ด้วยความตั้งใจแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คือประโยชน์ที่หนึ่งนะครับฝึกปล่อยวางความคิดโดยเฉพาะในแง่ลบ thinking เนี่ยในแง่ลบตอสได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพผลที่ตามมาคืออะไรครับเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับเราต้องฝึกในระหว่างที่สวดมนต์ก่อนแล้วท่านก็จะเห็นความคิดที่ฟุ้งออกมาทันทีโดยฉับพลันนะครับเวลาที่เราคุยกับคนตลอดเวลาเวลาเล่นมือถือตลอดเวลาคุณไม่รู้หรอกความคิดไมันผุดขึ้นมาต้องตอนสวดมนต์จะเห็นกันชัด นี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งปล่อยวางความคิดอคุศลได้รวดเร็วนะฮะและมีประสิทธิภาพอันที่สองประโยชน์ของการสวนมันคืออะไรทําให้สมองมันแข็งแรงมาแล้วถ้าร่องจำหลักนะครับยูสิต l ลสสมองเนี่ยยิ่งมีการโฟกัสมีการฝึกมากมันจะแข็งแรงแข็งแรงยังไงอะ่ะนะจะมีอะไรครับพลังในการจดจ่อนะรวดเร็วและต่อเนื่องอย่าลืมนะครับสมาธิคือการจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่ง จนทำเรื่องนั้นเสร็จแล้วค่อยไปนสนใจเรื่องอื่นนั่นหมายความว่าสมาธิสั้นไม่มีคําว่าสมาธิสั้นไม่ใช่คําว่าสมาธิคําว่าสมาธิเราจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเท่าที่เราต้องการได้นะครับฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยจะเป็นกี่รอบก็ตาม 5, รอบ7รอบหรือ9รอบเนี่ย จะทําให้เรามีการจดจ่อในการสวดมนต์เรื่องนั้นเนี่ยโดยไม่คิดเรืออื่นสมองก็ต้องแข็งแรงสิครับเพราะเนื่องจากขนาดเราจดจ่อเนี่ยสมองส่วนต่างที่เกี่ยวกับการบริกรรมเอ่ยความการตีความหมายเอ่ยนะเสียงต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันทํางานพร้อมกมนหมดเลยเขาบอกนิว r o น s that f ูก together, w i ต e together เส้นสมองที่นะครับทำหน้าทำงานพร้อมกันเนี่ยมันก็จะขดกันเป็นเกลียวเหมือนลวดสลิงซึ่งจะมีพลังภาพ powerful มากท่าผู้ฟัง ทำให้ท่านเป็นนักพูดนักคิดนักเขียนนักแสดงออกอย่างชัดเจนเพราะคุณมีพลังสมาธิแต่ไม่ใช่ได้เฉพาะสมาธิอย่างเดียวเวลาสวดมนต์สวดมนต์ได้สมาธิไงครับเราตั้งใจสวดโดยไปคิดเรื่องอื่นมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นจนจบในขณะเดียวกันโอกาสที่มันจะหลุดก็มีนะครับเราจรึงต้องอะไรครับสวดด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะอิริยาบถใดนะรู้อะไรครับได้ยินเสียงที่เปล่งออกมา ว่ากำลังบริกรรมอะไรถูกไหมครับถูกและผิดจังหวะจะโคนเป็นยังไงนะครับชัดม่ชัดนะครับเมื่อนั้นเนี่ยสมองมันก็แข็งแรงมันก็มีนะครับประสาทเกี่ยวกับการรับรู้เนี่ยเขาเรียก Consciousness มันก็จะทํางานไปด้วยนั่นหมายความว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการเพิ่มพลังสมองเกี่ยวกับพลังสมาธิการจดจอ่อกับพลังสติก็คือการรับรู้รับรู้รับรู้ร รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับว่ากำลังบริกรรมอยู่สติสมาธิเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เมื่อแขนขะทะ่านผู้ฟังนะครับคุณที่ผม,มมีสติมีสมาธิได้ไงถ้าไม่มีสติถ้าค,คุณมีสมาธิเนี่ยคุณมีสติคุณก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วโดยธรรมชาติยกตัวอย่างก็คือสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาฟุ้งซ่านกะตัดทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็จดจ่อจากการสวดมนต์ ผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านผู้ฟังนะคนที่มีสมาธิก็คือ prefrontal cortex สมองส่วนหน้าเนี่ยมันแข็งแกร่งมากคนที่เรียนซื่อเก่งๆคนที่รวยๆฉลาดฉลาดเนี่ยต่างมีสมองส่วนหน้าที่แข็งแกร่งด้วยกันทั้งสิน้นคนเหล่านี้ต่างมีกําลังสมาธิสูงขณะเน้นไม่พอก็คืออะไรครับพวกนี้เนี่ยจะต้องมีกําลังสติสูงด้วยเขาฟังเขาได้ยินเขารู้สึกว่าเขากิดมันได้ยินอะไรเขาแยกแยะเสียงเนี่ยเขาอีกฝั่งหนึ่งได้และเสียงของตัวเองเช่นเดียวกัน รู้ทะลุทะลวงหมดเขามองเขาเห็นเขารู้ว่าเขาไปเหนน็นอะไรนั่นก็คือการทํางานของ occipital lobe ถูกไหมครับฟังก็รู้ว่านะครับได้ยินเสียงอะไรเนี่ยฟังก็รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยก็คือการทํางานของ temporal lobe นะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือเมื่อมีมีการจดจอ่อเกิดขึ้นคือมองเห็นอย่างเดียวก็ทวัตสมองแข็งแรงกันนะแต่รู้ว่าเห็น ฟังได้ยินรู้ว่าได้ยินอยู่นั้นท่านผู้ฟังครับนี่แหละคือการนะครับกระตุ้นสมองเกี่ยวกับมหาสติให้ทำงานแล้วนะครับคือสมองส่วนนี้เขาเรียกว่า t e m p o r a l p a r i d o junction แล้วก็ superior temporal sulcus สองส่วนนี้เป็นตั้งที่ตั้งของมหาสตินั่นเองก็คือรู้ในรู้เลยมองเห็นก็รู้ว่าเห็น,นะฮะและรู้ว่ากำลังเห็นอะไรฟังได้ยิน ก็คือสติแล้วรู้ว่าได้ยินอะไรอยู่นี่มหาสติลงไปเลยนะครับก็คือการทำงานของสองสมองสองส่วนนั่นเองก็คือ t e m p o r a l p a r i e t junction กับ superior temporal sulcus นั่นหมายความว่าการสวดมนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยแข็งแรงก็คือ prefrontal cortex และสมองเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งต่างๆมันจะคมขึ้นนะเหนือมนุษย์ธรรมดาและที่สำคัญที่สุดก็คือการสวดมนี่จะทำให้สมองเราแข็งแรงมากๆเพราะนะ เมื่อสูตรจนคล่องสูตรจนถนัดแล้วเนี่ยจากการบริกรรมออกเสียงแล้วก็ปรีดมาสูตรในใจมาแล้วสิครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับท่านที่สามารถสูตรในใจได้เนี่ย ท่านกำลังกระเทือนสมองขั้นที่สูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วก็คือ inner voice เสียงในใจหรือ subvocalization ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสวดในใจได้เนี่ยนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสมองขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสมองเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีกับเสียงใน,ในใจและมโนภาพมโนภาพเป็นภาพรวมเขาเรียกว่า overall concept overall picture นะครับแต่ตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเช่น การตั้งเป้าต่างๆจะทําอะไรเนี่ยวันนี้สองสาอย่างเป้าหมายชีตเป็นไงไม่คือคือการทํางานของภาพรวมถูกไหมครับนะแต่นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียก <c oughs> การทํางานของอะไรครับ inner voice ก็คือความละเอียดข้างในสมอง จับหลักให้ได้นะครับจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีมนโนภาพและมีเสียงในใจหลายคนว่าอ้าฉันก็ไม่มีมนโนภาพฉันก็ไม่มีเสียงในใจฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะอยู่ได้จริงแต่คุณนะครับไม่สามารถคิดนอกกรอบได้คุณอยู่ได้ตามประสบการณ์ชีวิตที่คุณประสบพบผ่านมาหรือถูกสอนถูกสั่ง คุณคิดนอกกรอบไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะมี initiative แนละคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาได้มันยากเหลือเกินนะฮะและที่สบัยคือชีวิตท่านมันมันซ้ำซากนะครับจนเอครับไม่สามารถที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ว่าอยากทำอะไรในชีวิต อันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับแต่ด้วยการสวดมนต์นั่นแหละท่านจึงสร้างนะครับพลังของเสียงในใจ inner voice ก็คือเวลาสวดมนต์จนเก่งแล้วคล่องแล้วบริกรรมไม่ผิดแล้วเนี่ยแล้วก็ปลีกมาสวดในใจถ้าวันไหนคุณได้ยินเสียงในใ,นใจเรื่อยๆคันนี้จะสนุกแน่เลยสมองจะทํางานแข็งแรงมากนอกจากนั้นก็คือเวลาคุณฟุง้งซ่านอะไรคุณก็จะเห็นความคิดหมดเลยเพราะฟังดีๆนะครับความคิดออกมารูปของเสียงในใ,นใจฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกว่า2อ,อย่างที่ย้ายสุดในโลก ก็คือการรู้เท่าทันความคิดและการมีสติเนี่ยสัมชัญญะสองอย่างนี้ยากที่สุดแล้วผมเพิ่งเข้าใจ10กว่าปีหลังจากที่อ่านสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมจารส่งกล่าวไว้ทำไมสองอย่างนี้มันจึงยากยากสิครับจะมีสักกี่คนในโลกที่ได้ยินเสียงในใจคือ inner voice คุณต้องมี inner voice ก่อนคุณจึงสามารถที่จะรู้ว่าในจิตใจเราเนี่ย เราฟุ้งซ่านเรื่องอะไรและลึกไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นอะไรครับตัวตนธาตุแท้เกี่ยวกับตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนประเภทใดมีนิสัยอย่างไรบิจริตอย่างไรคนเราต้องรู้ก่อนแล้วถึงะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ถูกไหมครับฉะนั้นเสียงในใจสําคัญมากๆท่านผู้ฟังและที่2องท่านบอกว่าการมีสติยากถูกครับ เพราะถ้าคุณมีสติต่อเรื่องสัพชัญญะคมชัดจริงเนีย่ยนั่นหมายความว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วในการกระตุ้นสมองส,องส,ส,วส,วส่วนเทม p ปโลพา o j u n c t i o n กับ Su p e r i o r Temporal s u l c u s สมองสองส่วนวนี้มันลึกเข้าไปถึงขประมาณสองนิ้วทั้งขวาหูขวาซึ่งธรรมชาตินี่มันจะไม่ถูกกระเทือนเลยเพราะถ้ามันทำงานแล้วก็มันจะฉลาดปราดเปรื่องมากด้วยการสวมดมนต์นั่นเองถูกไหมครับเราตั้งใจสวดแล้วเราได้ยินเสียงที่สวดแล้วเรารู้ว่าเรากําลังได้ยินเสียงที่สวดอยู่ รู้เดียรู้นั่นแหละเนี่ยก็คือสมองส่วนที่เรียกว่ามหาสตินั่นเองสรุปการสมมนเนี่ยจะทำให้เราอะไรครับมีสมองแข็งแรงมากมีสติครับคมเฉียบมีเอ่อมีสมาธิจดจ่อแน่วแน่และสามารถเลยครับสร้างเสียงในใจขึ้นมาได้เพื่อให้ส่องดูจิตใจทั้งหมดเลย<ๆ>เพื่อให้เข้าใจว่าเราปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเพราะเหตุใด จะจะแก้ไขาการปรุงแต่งยังไงจึงจะเห็นอริยสัจสีหมดที่เราฝึกแล้วเราไม่เคยเจริญกันนะเพราะเรามองไม่เห็นความคิดไม่เห็นจิตความคิดเป็นรูปของเสียงจําไว้นะครับคว,ความคิดเท่ากับเสียงในใจถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงในใจท่านก็จะไม่รู้ความคิดของคุณนะครับ แล้วก็ <c oughs> อันที่สามเนี่ยช่วยในแง่ของอะไรครับช่วยในแง่ของการตั้งเป้าหมายการสวดมนต์แต่วุฒบ้ฟฟ่อนนี้ละเอียดมากเลยนะนะมันช่วยในแง่ของการตั้งเป้าหมายครับท่านผู้ฟังทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นหมายความว่าอะไรอ่ะการสวดมนต์เกี่ยวอะไรกับเป้าหมายเกี่ยวสิครับนะเดี๋ยวเราก็พบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ก่อนดีไหมครับเราดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวดมนต์อย่างชัดเจน2ข้อแรกพูดชัดละ เ,เดี๋ยวเรามาดูข้อที่3มาข้อที่4ว่าการสวดมนต์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอ,อน,นิสง์อะไรนะครับโดยเฉพาะผมบอกว่าช่วยในการที่จะตั้งเป้าในชีวิตและก็ทำให้สิ่งนั้นาัฒนานเนี่ยประสบ ผลสําเร็จต่อไปในชีวิตเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับโทยบอกเพื่อนฝูงญาติบิดที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะฮะร,รู้พลานุภาพของการสูบบุญเข้ามาครับที่ New Dimensions เดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2องของรายการนะครับวันนี้พูดถึงประโยชน์ของการสูดมนว่าคืออะไรบ้างพูดไปแล้วสองข้อนะครับอันที่1ก็คือช่วยในการฝึกปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับอันที่2ทําให้สมองแข็งแรงเพราะมีการฝึก การจดจอก็คือสมาธิและการรับรู้ความรู้สึกต่างๆนะฮะก็คือตัวสติและที่สำคัญก็คือจะนำมาซึ่งการสร้างอะไรครับเสียงในใจ and inner voice เพื่อให้รู้เข้าทันความคิดการปรุงแต่งและจิตใจตัวเองทั้งหมดประโยชน์ที่3าก็คือช่วยในงแง่ของการตั้งเป้าหมายชีวิตนะครับและนะครับจดจอ่อแต่เป้าหมายนั้นท่านผู้ฟังธรรมาชาติเวลาสวดมนต์เสร็จเนี่ยจิตจะมีพลังมาก ถูกไหมครับฉะนั้นผู้ที่สวดมนต์จนเป็นเครือเมืออชีพเนี่ยจะตั้งจิตนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลางปูกเนี่ยให้ไอครับโดนบันดาลสิ่งที่ตัวเองตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเนี่ยสำเร็จตามที่จิตต้องการท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าสวดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้ถูกไหมครับแล้วก็ต้องขอทุกวันขอขอ ปรากฏว่าระหว่างที่เราตั้งจิตแล้วขอทุกวันเนี่ยหนึ่งจิตมันมีพลังอยู่แล้วมันซึมซับซึมซาเขาบจิตสํานึกกับจิตตด้สานึกให้เราให้เราแต่ละวันรู้ว่าเรากําลังเดินไปสู่แห่งขนตําบลใดใกล้หรือไกลหรือห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ไจำได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นการย้าไปเรื่อย ความคิดใดๆที่อยู่ในจิตสำนึกเราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเป็นจริงนั่นเอง You are what you think. หรือคนฝรั่งเศส t u e s ce que t e n s bon. คุณคิดไง คุณก็จะเป็นคนประเภทนันนออ้นนี่แหละครับก็คืออานิสงส์ของการสุโม,มนซึ่งคนหลายคนไม่เคยรู้ว่ามันมีพลังุภาพอันแรงขนาดไหนเราเบื่อและเกินที่จะฟังพวก how to นะครับหรือพวกสัมบนาพวกเกี่ยวกับ s e l f e s e l f improvement พูดพูดได้คำถามคือทำอยังไงอะจึงเป็นรูปธรรมการสุดม,มนสิครับนี่ยการที่สวดทุกวันจดจอ่อต่อเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดพลังชีวิต ทำให้เราเลยครับไม่คิดเรื่องอื่นที่ฟุ้งซ่านไม่ทําสิ่งที่ทําให้เราเสียเวลาโดยไม่จําเป็นนี่แหละครับคืออันนี้ส่งอันที่สามตัวอันที่สี่นะครับการสวดมนต์เนี่ยเป็นการอาราธนาพลังของพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพให้มาปกป้องคุ้มครองเราปลอดภัยจากพยายนอันตรายทั้งปวงนะฮะร,รวมทั้งโรคภัยแก้เจ็บและอุปเหวตทุทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ผลที่ตามมาคือจิตใจเราก็ต้องแข็งแรงแจ่มใสมีพลังกระปี้กระเป่านะฮะที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยด้วยจิตใจที่จดจอ่อแ,แน่วแน่และรู้เนือ้อร,รู้ตัวนะครับผลที่ตามมาคือสามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้แต่านผู้ฟังสําคัญมากเลยนะครับคิดง่ายๆคือพระเจ้าหลุยดีบสี่ 4, เนี่ยยังนะครับสรงสวดมนต์นะีที่แท่นบูชาพระเยซูเจ้าทุกเช้าและเราเป็นใคร อันนี้ฝากคิดนิดหนึ่งนะถ้าคุณใช้สติปัญญาลุ่มลึกคุณจะรู้ว่าโอ้โหในระดับกษัตริย์ระดับของยุโรปเนี่ยยังทําเช่นนี้เลยถ้ามีผลงานผลงานท่านเยอะมากเลยนะครับเป็นที่ครับแซ่ซ้องสรรเสริญนะเก,กล้องเกรียงไกลไปทั่วทุกมุมโลกนะครับวัดปฏิบัติของท่านคืออะไรหนึ่งในนั้นก็คือการสวดนมนต์ทุกเช้านะครับนี่คือประโยชน์4ประการขณะนั้น ถ้าเราคิดว่าเออการสวดมันมมีประโยชน์เรามาดูซิว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่ช่วยในการสวดมนต์สมมติท่านผูฟ้ฟังอืฟังละคอยตามละว,ว่าการสวดมนต์สำคัญเนี่ยอันที่หนึ่งตีปากกานะครับเวลาที่จะสวดมนต์เนี่ยท่านจะต้องจำนะมนต์ที่ท่านสวดได้อย่างขึ้นใจโดยไม่ต้องพลิกไม่ต้องอ่านและไม่ต้องคิดมาแล้วนะอย่าลืมนะครับผมจะบอกด้วยสารดีแฟร์ซีีส์ของจริงไม่ต้องคิด ของคิดไม่จริงถ้าท่านผู้ฟังยัง,งกลุ้งกุ้มใจเกี่ยวกับการบริกรรมมนที่กาลังจะสวดอยู่แสดงว่านะยังไม่ได้ผลนะฮะพลังจิตมันไม่เกิดคุณต้องจําให้ได้ขึ้นใจก่อนนะครับแล้วก็เริ่มสวดออกมาจึงจะเกิดพลังฟังไว้เลยนะครับนะเพราะมิฉะนั้นจิตคุณแตกไงขณะที่คุณสวดอุ๊ยนี่บทต่อไปคืออะไรอุ๊ยคําต่อไปคืออะไรยิ่งสวดจิตยิ่งแตกท่านผู้ฟัง จะฟุ้งซ่านไปหมดเลยนะครับเพราะนะครับจิตขาดสมาธินิวรณ่าเกิดนะฮะฉะนั้นท่านต้องสวดได้โดยที่ไม่ต้องอะครับอ่านไม่ต้องคิดสามารถบ,บริกรรมออกมาแต่ละคำได้ชัดเจนเลยมาแล้วนะครับตั้งใจสวดแต่ละคำเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเรนที่เรียน้ทราบเมื่อสวดคล่องสวดชำนาญแล้วเนี่ยไม่ผิดพลาดต้อง ครับล้วก็ปรีดเป็นสวดในใจแต่ระวังนะครับอย่าเพิ่งสวดในใจโดยฉับพลันให้สวดออกเสียงก่อนจะได้เรามีตัวเช็คว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสวดเราสวดชัดไหมนะครับจังหวะจะโคนเป็นยังไงนะฮะละคิดเล่ออื่นละเปล่ปาหรือจิตรวมเป็นหนึ่งมันต้องมีความชัดภายนอกก่อนถึงจะเริ่มสวดในใ,นใจแต่ถ้าภายนอกยังไม่ชัดอย่าสวดในใจน,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 นะครับสวดไปมันก็ไม่มีพลังเพราะจะมึนๆงงๆนะฮะไม่รู้ว่าตัวสภาวะจิตเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งชัดแล้วนะครับ อันที่2เนี่ยระหว่างที่สวดเนี่ยใจเนี่ยต้องอยู่กับการบริกรรมไม่ใช่คิดเรื่องอื่นมาแล้วนะครับพวกนักสวดใหม่ๆสังเกตเวลาสวดมนเนี่ยเขให้สวดแล้วเขาสวดๆขณะที่สวดปากขยับเนี่ยปรากฏว่าคิดเรื่องอื่นมันตูเป็นตะเต็มไปหมดเลยปัญหามาอยู่ไหน นอกจากสมาธิน้อยแล้วเนี่ยไม่มีการตั้งจิตเลยพระพุทธจ้าว่าทุกอย่างสําเร็จด้วยการตั้งจิตก็คือคุณกำมันยสวดมนต์คุณห้ามคิดเรื่องอื่นคุณต้องใช้จิตเนี่ยโฟกัสไปสู่เรื่องมนต์ลนล้วนฉันจะไม่คิดเรื่องอื่นตอนนี้นะจึงจะทําให้การสวดมนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพนีชัดเจนถูกต้องแล้วก็ไม่ช้าหรือไม่เร็วจนเกินไปสรุป ใจต้องอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่คิดเรื่องอื่นอีกแล้วผมชอบนะมันเป็นการฝึกพลังจิตล้วนๆมันชัดที่สุดแล้วท่านผู้ฟังไม่รู้หาคําไหนมาอธิบายอีกแล้วว่าการสวดมนต์นี้จะเป็นการเพิ่มพลังจิตอย่างไรนะครับเพิ่มพลังสมองอย่างไรนะเราต้องตั้งจิตให้แต่ละคำที่ออกจากปากนี่ออกด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยความตั้งใจเปล่งออกมาไม่ใช่สักแต่พูดนะครับแล้วเราจะพูดยังไงด้วยความไพเราะด้วยความชัดไม่แรงไปหรือเบาไป นั่นก็คือฝึกพับริกสป a k i n g ไม่ได้ตัวถูกไหมครับทานผู้ฟังนี่คืออันที่สงที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับอันที่3เนี่ยเวลาจะสวดมนต์เนี่ยเราจะสามารถนะครับสวดในใจได้ยิน Inner Voice ดังเนี่ยสมมุติถ้าท่านผ่านไปถึงขั้น i n นน์ Voice ละก็คือสวดในใจเนี่ยหลายคนเวลาสวดในใจพวกตกใจโอ้ยใจไม่ไหวมันจิตใจมันลงรอยไม่รู้จะทำไงแล้วก็สวดช้าลงมากเลยไม่รู้ทํทไง สำหรับคนที่สวดออกเสียงชัดเจนแล้วนะครับได้จังหวัดจโคนนะอักขระทุกคําถูกพยัญชนะถูกนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นสวดในใจสวดในใจเนี่ยก็คือวิธีสดวดก็คือให้กระดกลิ้นขยับปากหน่อยนี่คือ idea. ไอเดียเมื่อคุณกระดกลิ้นขยับปากหน่อยเนี่ยจิตมันก็อยู่ตรงร่างกายด้วยทําให้เราไม่ฟุ้งซ่าน ถูกไหมครับคุณจะต้องมีการขยับลิ้นขยับปากลิ้นฝีปากต่างๆระหว่างที่บริกรรมไปด้วยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะท่านผู้ฟังมันจะเป็นเสียงในใจผลนี่ตามมาคือทําให้สวดนะครับมันจะเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะมันจะอยู่จังหวะพอดีเลยแล้วก็ไม่มีความฟุ้งซ่านเข้ามาจุดตายก็คือต้องมีการขยับปากขยับลิ้นมิฉะนั้นสวดในใจเนี่ยจะสวดยากแล้วก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็จะหลุดองค์บริกรรมตลอดเวลานะครับ อันที่สี่ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยจะสวดในใจหรือนอกใจก็ตามเนี่ยขณะที่สวดคุณต้องรู้สั่นพางกายรู้ทั้งร่างกายเขาเรียก body consciousness อยู่ในอิริยาบถใดนั่งคุกเข่าพนมมือนะครับรืยยืนคุณจะต้องรู้ร่างกายรู้ไปทำไมอะ่ะจะได้มันไม่ฟุง้งซ่านไงท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับจิตต้องเกาะเกาะอะไรไม่เกาะร่างกายก็เกาะความคิดเกาะอารมณ์แค่นั้นเองจิตมันต้องมีที่เกาะ จิตอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีที่เกาะจิตถ้ามันไม่มีที่เกาะเนี่ยก็คือร่างกายมันตายนะจิตเนี่ยถ้าไม่เกาะร่างกายก็เกาะความคิดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกาะความคิดมันจะเกิดปัญหาเพราะความคิดมันเป็นโรคอยู่แล้วมันถูกอินทอกซิเคตดมันถูกอะไรครับโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาประทานยิงเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคนที่คิดตลอดเวลาสังเกตดูไหมครับหน้านิ้วคิ้วขมวดนะจะอ้วนนะหรือผอมไปเลย ้วนก็คือกินเพราะเวลาคนคยดมันจะกินหรือผอมไปเลยคือคิดจนนะครับสมองเนี่ยเปรี้ยไปหมดเลยจะไม่งดงามร่างกายหน้าตาจะไม่งดงามเพราะก็ใช้พลังงานมากโดยเกินไปถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ที่ร่างกายเพื่อลดความคิดนั่นเองจับจุดนะครับจิตจะลอยลอยอยู่ไม่ได้จิตไม่เกาะร่างกายก็เกาะความคิดแล้วดันมันมาสู่ร่างกายเยอะๆเหมือนกับมาสตรีฐานสี่สอนเรื่องฐานกายถูกไหมครับขยับนั่งเดินยืนนอน รลอคุณเบสลีที่เคยสอนผมที่ลอสแอนเจลิสก็คือะไรครับขยับหนอลูกหนอจับหนอนะฮะเดินหนอเกาหัวหนอนะยิ้มหนอหันหลังหนอนี่ก็คือฐานการนั่นเองมีไว้ทาไมเพื่อตัดความคิดไงเพราะมนุษย์เราคิดมากเกินไปแล้วเขาเ x ย e s s i v e Thoughts คิดมากไปแท้เลยเป็นโรคประสาทคือคือเครียดเครียดต่อนเนื่อง นะนานๆก็จะเจ็บป่วยนะอักเสบทุทั้งร่างกายผลที่ตามมาคืออะไรครับเป็นโรคจิตก็คืออาจจะโรคเขาเรียก depression ก็ได้สุดหูหรือสกิซโ h ฟีนียโรคอะไรครับหวาดระแวงว่าคนจะมาทาร้ายตลอดเห็นภาพหลอนตลอดได้ยินเสียงพูดผีปีศาจหรือคนทำร้ายตลอดเวลาหลอนไปเลยถูกไหมครับนี่ก็คือเรียกโรคจิตแต่ต้องแก้โดยการสวดมนต์กินยาได้จะมันทำให้มันเบาลงแต่มันก็แก้ไขต,ต้นเหตุไม่ได้ถูกไหมครับ นี่ก็คือข้อที่4นะครับก็คือให้จิตอยู่ร่างกายเอริยาบทอะไรก็ตาม feel the body ฝรั่งใช้ก็ feel าภาษาพาก็มีรู้สัมพังกายรู้สัมพันธ์กายหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างมันก็คุณดูเรื่องซูเปอร์แมนมาหน่งครับวอนเดอร์วูแมนแฟนเชอรซิโฟร์อย่างเงี้ยเขาใส่เสื้อลัดๆัดโอเคคุณลองไปใส่เสื้อผ้าลัดๆัครับคุณจะรู้ตัวทั้งตัวเลยอันนั้นแหละก็คือความรู้สึกที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างส่วนบนเพื่อเป็นการดึงไม่ให้มันฟุ้งซ่าน พอถึงจุดนึงเวลาสวดมนต์อย่างคล่องแคล่วมันจะคิดเรื่องอื่นโดยธรรมชาติฉะนั้นเราตัวมีกายเนี่ยดึงกลับมามันก็ทําให้การสวดมนต์เนี่ยไม่ฟุ้งมากหนักอันที่5้าเนี่ยจะสวดบนยมีปฏิบัติต้องสวดอย่างต่อเนื่องมาแล้วนะฮะสวดเป็นประจําทุกวันนะครับผมตั้งจิตเลยว่าจะต้องสวดวันละเก้าจบจนวันตายเพื่ออะไรครับเพื่อจิตมันมีพลังเพราะคิดง่ายๆนะมือถือต้องชาร์จแบตเตอรี่เลย ใจิตใจบุญชัยก็ต้องมีตัวชาร์จแบตเตอรี่สิครับก็คือการสวดมนต์รวมทั้งการเข้าสมาธินะฮะการสวดมนต์นี่สําคัญมากๆแต่ถ้าวันไหนมันหลุดจริงๆเนี่ยก็ไปทบวันลุ้งขึ้นทบคือคอะไรครับก็ไป็น18รอบเลยไม่ใช่9รอบมาแล้วนะเพื่ออะไรอะ่ะเพราะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าชันเนี่ยเดี๋ยวก็อีอะอีอะถึงวันวันนี้ไม่ว่างวันนี้ไม่มีเวลาวุ่นวายกันเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะครับตั้งให้มันชัดๆไปเลยจบดีเอ็นนะครับแต่เนื่องจากผมสวดมนต์แล้วผมเห็นพลันที่ส่งมันแรงมากเลย ทำให้อยู่แต่ละวันมีความสุขนะครับเงินทองชื่อเสียงวัตถุเนี่ยได้มาพร้อมกับความทุกข์มันไม่มีประโยชน์ใดๆสิ้นถูกไหมครับเราต้องพอมีพออยู่พอกินค่อนข้างสุขสบายแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีจิตใจที่มีพลังเปล่งปลัง่งปรีดาปราโมทถูกไหมครับฉะนั้นต้องสวดอย่างต่อเน,นื่องทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับอันที่6กก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องต้องหาเวลาที่ชัดเจนในการสวรดมนต์ถ้าเป็นไปได้ แต่กรุณนายอย่าไปสวดตอนก่อนนอนเถิดท่านผู้ฟังนะทุกคนสวดบุโอยอาจารย์มันไม่ไหวจริงแต่แต่ว่ามันก็ดีนะทําให้ทือนอนหลับไม่เป็นโรคนอนไม่หลับถูกไหมครับแต่การสวดช่วงที่ก่อนจะนอนหลับเนี่ยเมล็ดธนินมันหลังอย่าไปสวดเลยพลังมันน้อยหรือบางคนตั้งใจสวดปุ๊บสวดได้เข้าที่ปุ๊บหลับไม่ลงเลย ลายแต่หลาย,ล,ายลยบอกอาจารย์ส่วนปสดมานอนไม่หลับมันจะหลับได้ไงอะ่ะคุณไปเปิดสมองตื่นน้ำหมดเลยทุกรูปแบบฉะนั้นเป็นไปได้อย่าไปนะครับอย่าไปสวดแรงๆจริงจังก่อนนอนนะครับมีฉะนั้นเนี่ยไม่ตื่นเลยเนี่ยนอนไม่หลับกลางคืนไม่ก็อลยครับง่วงนอนไม่มีประสิทธิภาพหาเวลาที่เหมาะเจาะที่เราคิดว่าเราพอจะสวดได้แต่สับผมผมปรับบทนะครับไม่รอนั่ง BTS ไป่ังสวดได้เลยในใจใช้อินเนอร์ไอด์ขณะที่เยิน BTS ก็ได้หนึ่งรอบนะฮะระหว่างที่รอเพื่อนรอาอาหารเดร้าอาหารก็ได้รอบสองรอบคือทานที่มันปล่อยมันฟุ้งซ่านก็มาส,สวดบนอ่ะมาดูต่อสุดท้ายนะครับการสวดจะมี <c oughs> พลานุภาพที่สุดนะครับถ้าบังเอิญนฮนะ คุณรู้ความหมายสําคัญมากๆไม่ใช่สวยแบบนกแก้วนกขุนทองหรือผสมบาลีเขาบอกพระคถานี้มีทลิตนะมีพานุภาพจนกสุดสๆดอันนั้นจึงหลอกเด็กเล็กๆอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรที่จะรู้ความหมายของสิ่งนี้ส่วนนั่นก็คือนะครับที่มาที่ผมจะแนะนําพระคถาชีเดปัญชรนะครับแล้วก็ประพันธ์นะฮะโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เก่งสุด ในประเทศไทยนั่นเองท่านผู้ฟังนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือท่านคือเทศกับให้เชนิตซีนะฮะพระจอมก็จะอยู่ฝั่งเนี่ยแล้วก็เชิตซีก็ถามสมเด็จโตว่าขวัวโตบุกเสกพระด้วยอะไรนะจึงมีกิจดาพินหารเรื่องลือก้กองไกลไปทั่วทั้งอาณาจักรสยามสมเด็จโตบอกว่าพระคถาชีดบัญชรมาแล้วท่านผู้ฟังนะพระคาถาอื่นผมก็ไม่รู้นะ แต่ที่ผมฝึกมาเจอเองประสบเองทดสอบเองก็คือพระคถาชีเัญชรทดสอบตัวเองและนักศึกษาที่ประสบความสําสเร็จเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะครับเมื่อวานเจอคนดึงนักเรียนเ,ออเป็นนะครับอ่เนออดิตนะครับ,นะรบเรียกผมสึก7เจ็ดปีละสิบกว่าปีแล้วกลับมาเรียนใหม่นะฮะเพื่อมาบลัชอัพตอนนี้เป็นเศรษฐีรวยมากๆท่านผู้ฟังและที่ประหลาดก็คือกบอกเองอาจารย์รู้ไหมผมไปสวดพระคาถาชีมชนทุกวันเลยวันละห้าจบสาธุอมิตพุทธ นะทำงานบริษัทมหาชนตลอดรวยมากท่านผู้ฟังนะครับเราเป็นออเดดอินเทอร์เนอร์ออเดดเอ็กซ์เทอร์ออเดดรับจ้างพิเศษด้วยทุกรูปแบบรวยมากคนคนนี้อีกแล้วส่วนพระคาถาชีดาเป็นชอรวันล,ละห้าโจผมไม่ได้พูดอะไรซึ่าปีเจอไปใครไปกล้าถามเขาเขาบอกเองด้วยความภูมิใจใจครับผมส่วนพระคาถาชีดาเป็นชอรฟังกันดีมากๆเลยท่านผู้ฟังนะฮะทุกอย่างที่พูดจริงหมดไม่มีการโกโหกบทเท็จคำเพราะมีนั่นบันาปผิดสิ่งเขาสี่ บุญชัยคงไม่ต้องการที่จะโน้มนายท่านสุดมนโดยการทําผิดศีลเองนะครับทุกอย่างมันจริงหมดท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ซื้อบ้านใหญ่โตมโหฬารดีใจตามไปด้วยนะเป็นคนดีนะั้นักสุดมนความจําฉลาดมากนะฉะนั้นพวกเราใช่ครับพวกเรานะฮะที่เออครับมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขเจริญก้าวหน้าและยะดพระคถาชีดบัญชรน,นะและถ้าเป็นไปได้ในท่านผู้ฟังควรทราบ ครับความหมายหน่อยถ้ายิ่งทราบเนี่ยคุณก็ยิ่งเกิดศรัทธาที่แรงมากเลยมีการเชิญพระรจ้าทั้งหลาย28พระองค์เลยนะมีพระตันหังกรเป็นต้นเนี่ยเนี่ยมาเป็นิสารบนกระหม่อมท่บนุู้ฟังนะครับแล้วก็นะเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู่ส่วนต่างๆร่างกายพระพุทธมาอยู่ที่ศีรษะพระธรรมอยู่ทังตาทั้งสองข้างพระสงฆ์นะฮะอยู่ตรงอกโอ้โหเชิญพระอรหันต์มาด้วยพระลานุภาพระอรหันต์ฮะ เชิญพระอนุรุธมาอยู่ที่จิตใจภาษาริบุตรด้านขวาพระโกนธัญญะด้านหลังพระโมคคัลลานะด้านซ้ายส่วนพระอานนท์และพระราหุลเลยครับอยู่ตรงหูขวาพระหมากัสสปะและพระหมานามะอยู่หูซ้ายพระโสภิษซึ่งมีความงดงามสิริมุงคลใครเห็นใครชอบใครเคารพสการะงดงามที่สุดนเนี่ยเนี่ยดังแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างจ้าเชิญพลังท่านมาประดับประทับอยู่ที่ นะครับผมผมส่วนเบื้องหลังโอ้โหผมข้างหลังนั่นแหละคนมองมาเนี่ยจะเป็นแสงสว่างเลยพระมากระสปะที่ยิ่งใหญ่ในแง่ของอะไรครับกาวคำวิจิตพิสดาเป็นบ่อกเกิดคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยขอให้อยู่ที่ปากขพเจ้าเห็นภาพนะครับโอ้โหแล้วก็เชิญพระรันอีก5องค์นะครับเช่นพระปุณน,นะพระองคลีมานพระอุป,ปาลีพระนันทะพระศิวลีอยู่ที่หน้าผาก นะสูวนมาเทละอีกแปองค์เนี่ยอยู่ตรงนะครับเอเวะน้อยใหญ่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือขอให้อะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะครับพระผู้ชนะทั้งหลายเนี่ยเป็นกำแพงแก้ว7ชั้นมีความหมายเลยท่านผู้ฟังนะเชั้นเพื่ออะไรอะ่ะป้องกันไม่เกิดอนะครับอาพาธทั้งหลายทั้งปวงนะฮะป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยขอให้อุเดจงพินาตไม่เหลือไม่กัมไกลขาา้าพเจ้าด้วยเดชของพระพุทธเจ้าผู้ชนะไม่วันสิ้นสุด และตอนจบนะครับบอกว่าเมื่อข้าเจ้ากล่าวพระคถาชีบัญชรเป็นประจําแล้วไซมาแล้วขอพระลานุภาพของพระเจ้าและพระด่านเหล่านี้เนี่ยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าอยู่เป็นนะครับตลอดเวลาเนะี่ยให้ผ่านพ้นอุบัติเหตุทั้งปวงด้วยพลังพระบิดาขอให้ชนะพวกกิเลสตถาประธานด้วยพลังพระธรรมและนะครับสามารถนะครับชนะอัจยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยพลัง พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจงบังเกิดกับจิตใจ,ใจข้าเจ้าเนี่ยตราบใดที่ข้าพเจ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสาธุท่านผู้ฟังนะฮะงดงามไหมครับนี่พยายามแปลเร็วหน่อยจับใจความทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าท่านพอจะรู้ความหมายที่บริกรรมของพระคาถาชิมบัญชรเนี่ยพลานุภาพมันจะแรงขึ้นคูณสิบคูณร้อยเลยท่านผู้ฟังเพราะท่านไม่ใช่นกแก้วนกขุนอทองตลอดเวลาแล้วท่านเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่า กำลังบริกรรมอะไรไม่ต้องรู้ทุกคําอักขระหรอกจับใจความเป็นประโยคประโยชบรรทัดบรรทัดมันคืออะไรแต่ท่านผู้ฟังแค่ฟังความการแปลกคร่าวๆเนี่ยยังประทับใจเลยมิใช่หรือครับเป็นพลังเป็นพระคาถาที่สําหรับผมคิดว่าเป็นสมบัติที่มีค่าของประเทศนี้จริงๆถ้าถามว่าเกิดมาเป็นคนไทยผมภูมิใจไหมภูมิใจนะฮะเพราะได้มีโอกาสได้สัมผัสริมรสเนี่ยการฝึกวิจิต วิปัสสนากนรรมฐานโดยมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนําผมมาหลายองค์นะครับและที่สมบัติ์สุดก็คือได้อะไรครับพระคาถาชีตาเป็นชรมันหมายความว่าถ้าทุนสวดเป็นประจำนะฮะแล้วไสและประพฤติตัวต้องเป็นพรหมจรรย์ต้องเป็นคนดีนะคือคือ,คอไม่ทํากรรมชั่วท่านผู้ฟังการสวดมนต์จะเกิดพาระที่ส่งได้ยังไงครับถ้าท่าน,นทาผิดศีลผิดธรรมถูกไหมครับกรุณาใช้ลอจิกนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าสวดปุ๊บนเนี่ยก็ได้ทุกอย่างสมปรารถนาเปล่า คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในศีลในธรรมทำความดีละเว้นความชั่วพยายามทําจิตให้ให้ผ่องใสไม่อิจฉาพยาบาทเนี่ยไม่อิจฉาไม่อาฆาตพ,พยาบาทไม่ไม่เปรียบเทียบถูกไหมครับเออไม่อวดดีนะแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นสิ่งที่คุณภาวนาก็ย่อมประสบความสําเร็จไม่รู้ว่าผมก็กล้าบอกในรายการดีว่าสิ่งที่ผมภาวนาทุกอย่างนะครับด้วยสติสปัญญาพอสมควรผมได้ทุกอย่างทีู่้ฟัง ที่ขอพูดจากใจจริงๆปกติคนไทยไม่พูดกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมันก็ชีวิตส่วนตัวของผมถูกไหมครับแต่ผมกล้าเอาตัวเข้าไปนะครับประกันเลยนะว่าถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมในระดับหนึ่งไม่ต้องเป็นถึงเทพพรมขั้นสูงอะไรมากน่าหลอกศีลห้ามันบริสุทธิ์หน่อยนะอยากสร้างความเดือดร้อนใ,ใครมีจิตที่ปรีดาปราโมทมีสติสัมปชัญญะสวดมนต์เนี่ยเชื่อผมนะครับ ทำสิ่งใดก็สมปรานาความยากจนก็จะหายเป็นปิดทิ้งความชุกกเวทนาแสนสายความบาวุ่นก็จะเหือดแห้งไปโดยฉับพลันนะฮะความอาฆาตเปรายบะก็จะหลุดจากจิตใจของท่านนะฮะความอยากเมื่อวันสิ้นสุดมันก็จะลดน้อยถอยลงเหลือเท่าที่จําเป็นและถูกต้องความสงสัยทั้งหลายทั้งปวนก็จะดับสูญสิ้นความเบื่อหน่ายชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับครับความเป,ป่งปังและผ่องใสถ้าผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นลิ้น,นผมไม่ได้ไปท่องตำรามา ทุกคาพูดที่บุญชัยพูดมาจากกันกันกลองจะประสบการณ์การเอาชีวิตเขาเป็นแรกกับการปฏิบัติจริงๆโดยไม่มีคุณใสไม่มีการบริจาคไม่มีการทําบุญใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างมันบริสุทธิ์ผุดพองและที่สำคัญคือสามารถอธิบายได้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็อธิบายได้หมดเลยแต่ฟังดีๆนะครับไม่มีเรื่องไสยศา,ศาศสตร์ไสยเวทเลยไม่เด่นิด่นึง การอาธนาสิ่งที่ดีสิที่งามเข้ามาในชีวิตเราร่างกายเราจิตใจเราเป็นสิ่งที่เราสมควรทํามิเช่หรือท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นฝากท่านไวดิ้หนึ่งก็คืออะไรครับพระคาถาชีพนชรเนี่ยจักคู่กับแดนสยามนะฮะตลอดไปและเป็นสมบัติที่มีค่าโดยเฉพาะคนที่เกิดมาทรมานยากจนไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์หมดอะไรตตยอยากในชีวิตไม่สามารถหยุดความคิดได้นะครับคิดอะไรไม่เคยสมปรานาะ ต้องเปลี่ยนชีวิตโดยการเติมพระคาถาชีบัญชอน,นะครับเข้าไปในจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วก็มันสวดมนต์อย่าลืมนะวัตโตเมสกิจเจน,นะสทาสัมพุทธปัญชเลเนี่ยในพระคาถานี่ล็อกไว้แล้วนะจะต้องมีการสวดพระคาถานี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่บุญชัยพูดมาตั้งแต่คําแรกถ,ถึงประโยคนี้มันจริงหมด น้อยสุดเรามีที่พึ่งทางด้านจิตถูกไหมครับแม้คุณไม่มีสมเด็จพ,พระสมเด็จมาห้อยคอผมว่าพระคาถาชีชนบัญชรที่คุณสวดเป็นประจําแล้วซส์เนี่ยมันยิ่งกับพระสมเด็จที่คุณห้อยคอซะอีกเพราะมันเป็นพลังของจริงหมดไม่ต้องอาศัยจากพลังภายนอกไม่ต้องอาศัยจากพลังเครื่อง ันเป็นพลังจิตที่เปิดแล้วตื่นแล้วรู้แล้วเบิกบานแล้วซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์และความสุขในฐาะที่เกิดเป็นคนไทยเนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์จากพระคาถาชีเดบัญชรนะครับและอย่าลืมนะครับประพันธ์โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโรพรบรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีความงดงามต้นกลางปลายนะฮะไม่มีตําหนิดใดๆสิน้นขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆประสบความสําเร็จและ สวดพระคาถาชิมชอมเป็นประจำเพื่อมียารักษาโรครักษาจิตใจนะครับเอวังก็มีด้วยประการชนี้เดี๋ยวผมอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับดรบุญชัยโกศลธนากุลก็กดไลค์กดแชร์หน่อยจะได้ให้กำลังใจกันนิดนึงขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ตระหนักถึงอน,นิสง์ของพระคาถานี้และนาไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยเอวังก็มีด้วยประการชนี้สวัสดีครับ